มาติดตามประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กับดิฉันอัชราจ้อยจาดค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์จนได้นะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศรางวัลเวที Thailand Social Awards ครั้งที่11ค่ะไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในเวทีนี้นะคะก็มีหลากหลายรางวัลด้วยกันค่ะแล้วก็มีศิลปินดาราเนี่ยขึ้นรับรางวัลคนโซเชียลแห่งปีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มกรรชัยนะคะสาวๆวง 4EVE หรือจะเป็นสาวโบกี้ไลออนแล้วก็ยังมีครีเอเตอร์ชื่อดังไอโรมอโลนรวมไปถึง My Madness ค่ะที่ขึ้นรับรางวัลบนเวทีนี้ด้วยแต่ว่าทัวร์เนี่ยนะคะกลับไปจอดที่ My Madness ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะประเด็นดราม่านี้เกิดขึ้นกับผู้ที่ชนะรางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety ได้แก่ยูทูบเบอร์ชื่อดัง My Madness เพราะหลังจากที่เพจของ Thailand Social Awards ได้มีการโพสต์ภาพผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆแน่นอนค่ะว่าภาพการขึ้นรับรางวัลของ My Madness มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามเลยค่ะโดยมีชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจกับการตัดสินรางวัลนี้เพราะมองนะคะว่าคอนเทนต์ของ My Madness เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับคลิปของต่างประเทศหลายคลิปและหลายๆคอมเมนต์นะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเหมือนยันปกค่ะตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ตนะคะก็จะมีทั้งคนให้เข้าใจความหมายคำว่า Creator ไหมอ่ะหรือก๊อปปี้จนได้รางวัลภูมิใจจังค่ะแล้วก็จะมีก๊อปทุกดอกแล้วบอก CreateBest Creator เฉยลอกคอนเทนต์เข้ามาทั้งดุนสงสารคนที่เขาคิดหัวจะแตกเพื่อได้ความแปลกและต่างจริงๆที่เขาไม่ได้รับโอกาสแบบนี้เศร้าจริงๆแล้วก็มีนะคะบอกว่าทีมงานพิจารณารางวัลเนี่ยควรออกมาชี้แจงนะไม่งั้นรางวัลนี้น่าจะไร้ค่าค่ะโดยประวัติของ My Madness นะคะมีชื่อจริงว่านายเนทบัตลิงหรือนายนาธานบัตลิงค่ะเป็นชาวอเมริกันเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ปี2556แล้วและเขานะคะเป็นคนเดียวในประเทศไทยค่ะที่หารายได้เลี้ยงชีพด้วยการทำวิดีโอคลิปแกล้งคนลงบนเว็บไซต์ YouTube ค่ะมีแบรนด์ต่างๆร่วมงานกับ My Madness ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายกีฬารถยนต์ผลิตภัณฑ์โดรนเบียร์เครื่องดื่มเกลือแร่กิจกรรมอีเวนต์ยานบริษัทขายตรงรวมทั้งค่ายมือถือชื่อดังด้วยค่ะและเนทนะคะมากลายเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นก็เมื่อเขาเนี่ยมีการทำเซอร์ไพรส์สุดหวานประกาศขอเอวาเป็นแฟนกลางเวทีมวยรายการ Idol Fight 3ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์คร่าวๆนะคะที่ทางชาวเน็ตได้มีการแสดงความคิดเห็นกันค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยหนักเอาเรื่องเลยนะคะทั้งผู้ที่ให้รางวัลแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางเนทเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้อะไรกับประเด็นดราม่าในครั้งนี้เราชาวเนทเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปค่ะว่าดราม่าที่หนักขนาดนี้เนี่ยจะถึงขั้นถูกยึดรางวัลคืนเลยหรือเปล่ายังไงก็ต้องติดตามกันค่ะ